ความฝันของนักฟุตบอลเยาวชนหลายคนหนีไม่พ้นการได้เข้าไปฝึกซ้อมในแคมป์ลาเมเซียเพื่อต่อยอดในการเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนแต่นักเตะอย่างมาร์คคูลาโดไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาปัดข้อเสนอการขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาและตัดสินใจจะลดประกาศเซ็นสัญญาฝากอนาคตไว้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ลีกสูงสุดแห่งเกาะอังกฤษ20สมัยเจ้าหนูวัย16ปีรายนี้เป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมาตั้งแต่เด็กเข้ามาอยู่ในแคมป์ลามาเซียตั้งแต่อายุ7ขวบใช้เวลาฝึกฝนฝีเท้าอยู่9ปีเต็มโชว์ทักษะลีลาอันเหนือชั้นในตำแหน่งแบ็คขวาจนโดนใจแมวมอของหลายทีมในยุโรปมาร์คคูลาโดเล่นทีมเยาวชนให้กับบาร์เซโลนามาทุกชุดเคียงคู่กับอันตรูฟาติหัวหอกดาวรุ่งพุ่งแรงที่ปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในถิ่นคัมนูเป็นที่เรียบร้อยเด็กคนนี้มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นในการเติมเกมลุกทางฝั่งขวามีความเร็วที่น่าทึ่งวิ่งแซงคู่ต่อสู้อย่างไม่ยากเย็นสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งเสมอถูกนำไปเปรียบเทียบกับเอ็กตอร์เบียรินฟูลแบ็กอาร์เซนอลซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคูราโดคือเพชรเม็ดงามที่รอวันติดทีมชาติสเปนอย่างไม่ต้องสงสัยเจ้าหนูรายนี้จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งหากเขาพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆในอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าเขามีสิทธิ์ขึ้นมาแย่งตำแหน่งแบ็คขวาของอารอนวาบิตาก้าเป็นแน่แท้คูราโดสร้างชื่อในคลิปที่โด่งดังหลังใช้เวลาเพียง5วินาทีสปันสกอร์คู่แข่งได้อย่างเหลือเชื่อเขาอาศัยความขยันฉกบอลจากการจ่ายที่ผิดพลาดก่อนหลอกแนวรับคู่แข่ง2คนและซัดบอลเข้าไปตุงตะข่ายและหลังจบเกมนั้นเด็กบาร์เซโลนาไล่ต้อนคู่แข่งไป9ประตูต่อ0ประตูดังกล่าวทำให้คูราโดทำสถิติเป็นแข้งเยาวชนที่ทำประตูได้เร็วที่สุดอีกด้วยถึงแม้เขาจะตัดสินใจเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ใช่ว่าเขาจะปิดประตูใส่บาร์เซโลนาในอนาคตเราอาจได้เห็นเขากลับไปสวมยูนิฟอร์มยักษ์ใหญ่แห่งแดนกระทิงดุอีกครั้งเช่นรุ่นพี่อย่างเกลาร์ดปิเก้ก็เป็นได้